ปากซอย105 105 Light Talk อาจารย์บัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับเป็นไงครับสบายดีนะโอ้ช่วงนี้ชอบมากเลยค่ะอาจารย์รถถนนค่อนข้างโล่งอากาศกลับมาร้อนอีกแล้วครับอาจารย์แต่ร้อนมากโอ้เมื่อวานร้อนมากตอนกลางวันผมว่าต่อไปต้องให้เดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งสงกรานต์เลยเราจะจัดกันแค่ 6-7 วันจัดมันทั้งเดือนเลยดีไหม ผมไปมาเนี่ยมันจะแปลงเป็นเดือนเลยนะโก้ ตอนนี้ก็วันทำงานมันเหลือมันทำงานมันเหลือ10กว่าวันนะเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มจัดกันตั้งแต่ต้นเดือนบางคนจัดตั้งแต่7 8 9 10แล้วจากนั้นก็ปล่อยลูกน้องแล้วก็บางบริษัทที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้พอเขารู้ว่าลูกน้องเนี่ยมันจะต้องหยุดหลายวันเขาวันเสาร์แทนที่ลูกน้องเนี่ยจะต้องมาทำงานเขาก็บอกเออแกมาทำเก็บไว้ก่อนทำเก็บไว้แปลว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาคือมีนาเนี่ยให้ลูกน้องมาทำงานวันเสาร์พอถึงเวลาปั้งก็หยุดให้ลูกน้องไปเลยหยุดตั้งแต่นู้นนั่นแหละ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อะไรก็ว่ากันไปยาวเหยียดไปเลยฮัลโหลครับอยู่ครับอาจารย์ก็แปลว่าไปมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เป็นต้นไปหรือถึง20เนี่ยเกือบจะทั้งเดือนเป็นเดือนแห่งสงกรานต์คุณว่าดีไหมล่ะจัดกันคึกคืนกันเป็นเดือนโอ้โหอาจารย์เต็มเดือนนี่มันจะเหนื่อยเกินไหมอาจารย์ฮะเอาละคือผมดูเขาเริ่มปรับตัวกันเนาะให้มันมีกิจกรรมคุณจะดูแม้แต่ทางราชการส่วนราชการต่างๆกระทรวงทบวงกรมเพราะเขารู้ว่าจะเป็นวันหยุดหลายวันเขาก็จะเริ่มจัด7 8 9 10อย่างทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็จัดแหละลดน้ำดำหัวแปลว่าก่อนสงกรานต์ทั้งหมดนี่เขาจะเริ่มจัดงานบริษัททางร้านต่างๆผมสังเกตดูไม่ว่ามหาลงมหาลัยเขาก็จะจัดก่อนในระหว่างสัปดาห์นี้7 8 9หรือตั้งวันจันทร์วันอังคารมาเนี่ยหลายแห่งจัดลดน้ำดำหัวทำบุญแหละก็แปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสงกรานต์เป็นเดือนแห่งความสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงผมอยากจะพูดเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังรวมทั้งวาดโก้เอ3คนค่ะผมสังเกตดูว่าเวลาเราไปทำบุญสงกรานต์เนี่ยเราก็จะนึกภาพอยู่อย่างหนึ่งก็คือไปทำบุญใส่บาตรแล้วจากนั้นเราก็จะรดน้ำดำหัวพ่อแม่ซึ่งทุกปีผมขอย้ำแล้วรวมทั้งท่านผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือบางคนกำลังจะเดินทางกลับบ้านก็ตามขอให้ทำประเพณีตรงนี้ให้ขลังศักดิ์สิทธิ์อย่าคิดแต่ว่ากลับบ้านไปกินเหล้าเมายาแล้วก็รดน้ำดำหัวพ่อแม่ประเพณีของเรานั้นเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่าหนึ่งเบื้องต้นนั้นแปลว่าญาติพี่น้องอยู่กันคนละทิศคนละทางแห่งหนตำบลใดไปทำมาหากินอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันครอบครัวที่ทุกคนจะต้องกลับมากลับมาหาพระแสงอะไรวะ ถ้ากลับมาแล้วมาหาเหล้าหายาหัวทิ่มหัวตำเมาสัมมาเลเทเมาลำวงเฉยไร้สาระบอกว่ามึงอย่ากลับมาดีกว่าเปลืองค่ารถเออขากลับเอาของกลับบ้านไปด้วยสิเออลำคาญเหลือเกินที่ฉันจะต้องมากวาดบ้านกวาดหน้าล้างถ้วยล้างชามให้ลูกแบบนี้ประเพณีเขาเนี่ยต้องการให้ญาติพี่น้องทุกคนกลับมาทุกคนกลับมาเห็นกันเนี่ยมันก็ชื่นอกชื่นใจแล้วใช่ไหมเพราะเรามีพ่อมีแม่เป็นศูนย์กลางอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลามันจะทะเลาะเบาแว้งกันพี่น้อง4คน5คน7คนเนี่ยมันก็มีพ่อแม่เดียวกันด้วยเป็นศูนย์กลางเดียวกันด้วยแล้วครอบครัวครอบครัวบ้านเรามันมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายและมีลูกหลานเป็นครอบครัวขยายนะอาจารย์นะมันอบอุ่นน่าดูเพราะว่าโก้เอแต่คือเพื่อนผมไม่เห็นเพราะผมไปทำบุญมาก่อนนั้นแล้วลูกหลานเหลนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีลูกมีหลานมีเหลนนะ
แล้วลูกหลานเหลนแต่ละคนนี่ฐานะมันก็แตกต่างกันโก้เอว่าทั้งฐานะการศึกษาความรู้สึกนึกคิดบางคนมีรถเก๋งบางคนมีรถเบนซ์บางคนมีทองบางคนจนบางคนลำบากบางคนมีตำแหน่งบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์และไอ้ลูกหลานเหลนเนี่ยมันก็มียศมีตำแหน่งมีรถมาบ้านเราด้วยความต่างมันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องเป็นหัวหลักในการให้ลูกหลานเนี่ยบอกเวลามึงมาแล้วอย่าเอายศมาอย่าเอาตำแหน่งมาอย่าเอาความใหญ่ความโตของแกเนี่ยมาฉันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเดียวกันแกต้องรู้จักกันเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญมากนะโก้ผมไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมาเบ่งทับกันไอ้ลูกไอ้บ้านนั่นสู้กูไม่ได้มันอยู่ที่สันดานพ่อแม่ด้วยพ่อแม่บางคนก็ขี้โอขี้โตขี้แตกแล้วก็ปล่อยให้ลูกขี้โอขี้โตขี้แตกขี้เบ่งไปด้วยคือพ่อแม่จะต้องเป็นหลักเลยนะใครสักคนหนึ่งที่พอจะเป็นองค์ที่คนที่พอจะเชื่อถือได้ต้องแนะนำบรรดาญาติไอ้นี่ครอบครัวของพี่คนนี้นะมีลูกคนนี้คนนี้แต่ละคนนี่รู้จักกันไว้นะรักกันไว้นะถ้าไม่แนะนำนี่โก้ทีไม่รู้จักนะโก้เพราะมันห่างแล้วแล้วเอามานี่คนเนี้ยเป็นอานะลูกเนี่ยเขามีลูกดังเนี้ยแต่ละคนก็ทำงานอย่างนี้นี่ต้องรู้จักกันไว้นะ อะไรอย่างเนี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีสื่อสารมีโทรศัพท์มีกลุ่มมีไลน์อะไรกันเนี่ยติดต่อกันไว้นะลูกนะเวลามีคดีความมีขายยาบ้าขึ้นมาก็ไปหาผู้กองคนนี้นะตาที่พูดเล่นมันนี่มุกเพราะนั้นถ้าเรามีพี่น้องกันอยู่4 5คนแล้วเรามีสายคนละ2คน3คนแต่ละคนแต่ละคนมันโตไปถ้าเราทำให้มันเป็นการเจอกันของครอบครัวมันขังมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมว่าปู่ย่าตายายเราก็ได้ยิ้มแก้มปริอนั่นประการที่1เอาละคืออย่างน้อยที่สุดอย่าเอายศอย่าเอาตำแหน่งอย่าเอาฐานะความรวยความจนเนี่ยมาเบ่งกันขอให้ไปเบ่งในส้วมเท่านั้นพี่น้องนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเวลาที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามีประเพณีอันสำคัญนะว่าคือเราให้ทำบุญอุทิศให้เพราะบางทีบางคนไปในพ่อแม่ไม่มีแล้วแต่เราต้องเอาพ่อเอาแม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเคารพกราบไหว้คนจีนโบราณก็ไปเชิงเม้งใช่ไหมโก้เขาก็ไปรวมกันอยู่กลางแสงแดดนั่นแหละเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วก็ตั้งเต็นท์กันนะแต่ของเราคนไทยไปที่บ้านเนี่ยนะเอาละบางทีมันที่บ้านหลังนั้นบางทีคุณป้าอยู่คนเดียวบางทีพี่สาวอยู่คนเดียวแต่พ่อแม่ไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกหรือเหลือแต่ลูกผมเองเนี่ยไอ้เรื่องการไปทำบุญที่วัดแล้วไปทำบุญรวมญาติเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วเวียนหัวบางคนเอาอะไรเขาเรียกเอาที่เก็บกระดูกเขาเรียกอะไรวะโกดโกดเออโกดเออถ้าคุณไม่บอกเนี่ยผมลืมเลย คุณคิดได้ไงจะโกรธเลยใช่ไหมเออโกดแล้วไปรวมๆกันเนี่ยว่าผมเห็นหลายคนไปยืนมองเฮ้ยหาโกดของกูไม่เจอคนเยอะเอาไปรวมไว้บนศาลากันนะเอาใหม่ผมก็จะมักจะแนะนำเพื่อให้เป็นการรวมญาติไปเสียก่อนหรือกลับที่หลังหรือจะเอาช่วงใดช่วงหนึ่งมารวมกันซะนิมนต์พระมาสัก10รูป10รูปลำบากไหมแต่ละคนออกคนละ500 500ทุกคนออกคนละพันคนละพันไม่อย่างนั้นจะล่องเงินไปกินเหล้าหมดโก้ใครเป็นหัวหลักก็บอกเอ้ยเอามาคนละพันคนละพันคนละพันแบ่งถวายพระบ้างเป็นค่าอาหารบ้างจัดกันดีไหมโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รวมทุกคนเอามาทำบุญกันทุกคนมีส่วนร่วมคนไหนมีเงิน 2,000 เอามา 2,000 คนไหนมี 3,000 คนไหนมี 5,000 ทําให้มันเป็นหลักเลยแกเอามาช่วยกันนะแต่ผมเองเนี่ยว่าคือเราพออยู่ในฐานะได้ผมก็จะเป็นหลักแล้วก็พี่น้องแต่ละคนจะช่วย 1,000 2,000 3,000 5,000 ตามอัธยาศัยอย่าไปปนกันว่าคนนั้นออกมากไอ้คนนี้ออกน้อยจากนั้นแล้วก็มีเงินพระมาเอากระดูกของพ่อของแม่มาถ้าไม่มีก็เอารูปเอารูป
เสร็จแล้วให้ทุกคนรวมตัวรวมหัวเห็นไหมมันจะเป็นหลักชัยจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทำบุญนะฮะทุกอย่างให้เรียบร้อยถวายพระตาหารทุกคนร่วมกันทำแต่ละคนบอกเฮ้ยอย่าลำบากคนละอย่างก็ได้หรือแต่ละคนทำคนละอย่างลำบากบอกเอาใครเป็นโรงครัวออกตังกันเดี๋ยวนี้มันง่ายมากโอ้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยนะพอเสร็จเรียบร้อยพอทำบุญเลี้ยงพระเสร็จใช่ไหมผมส่วนใหญ่ผมจะทำเช้าๆว่าพอหกโมงกว่านี่แดดมันอ่อนๆ7โมงนี่แดดมันออกคุณลองไปทำ11โมงแบบเมื่อวานนี้เป็นไงโก้โอ้โหหน้าไหม้อ่ะไม่ใช่หน้าไหม้อ่ะพระนี่เปียกทั้งจีวรนั่นแหละแล้วยิ่งบ้านสังกะสีเป็นไงโก้โอ้โหเลิกผมเลิกมานานแล้วผมเล่น6โมงครึ่งพระคุณเจ้ามาถึงบ้านแต่กำลังลมเย็นสบายแดดอ่อนๆเลยวัดทั้งวัดมาสวดมนต์เอากระดูกมาเอารูปมาแล้วก็ญาติพี่น้องมาพอสายๆก็ฉันข้าวต้มข้าวต้มยากที่ไหนก็หุงข้าวต้มขาวๆแล้วก็ปลาสลิดทอดกรอบๆเขาว่านะแล้วก็โหชัยโป้ทอดไข่ดีๆหอมๆอกพระฉันกันจีวรกลิวเลยฉันฉันไม่ได้วิ่งฉันที่ต้องวิ่งต่อเพราะฉันเยอะฉันเยอะโอ้หลังๆนี่แจ๊ท่าจีเออหลังๆนี่อาจารย์เขาบอกว่าพระเนี่ยไม่สบายกันเยอะเลยนะเพราะว่าคนชอบใส่อาหารที่มันเป็นอาหารแบบหวานหวานมันๆน่ะโอ้เลิกคิดกันทีไอ้ประเภทหนึ่งต้องแกงเขียวหวานไข่พะโล้เออพระป่วยน้ำมันอะไรพวกนี้โอ้ประเภทขอผมเลิกแบบนี้เป็นนานไงเช้านี่บางทีผมสั่งข้าวต้มเจ้าอร่อยเลยข้าวต้มปลามาเอาเลยนะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้แค่นั้นพระก็ฉันเหมือนเอนี่แหละนะแล้วท่านก็ชอบแล้วผมนี่บางทีก็เช้าเช้าก็เป็นข้าวต้มคุ้ยหากับอร่อยอร่อยครับหากุ้งแห้งอย่างดีอย่างดีมาแค่นั้นนะทำสามตีอย่างยากไม่ว่าแบบเนี้ยโอ้ง่ายอาจารย์ในนี้โอ้เออแล้วผมก็บอกเอาผลไม้หรือไม่งั้นก็โอเคนู่นก็เราช่องวัดเกตองละถ้วยโอ้เพื่อเติมเบาหวานให้ท่านหน่อยนิดนึง นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวหมดแรงนะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยเสร็จเรียบร้อยพระยะถากับพีบังสกุลให้พ่อให้แม่ทุกคนร่วมกันถวายคุณดูว่ามันเป็นมงคลเป็นการรวมญาติมากกดน้ำกดน้ำเสร็จก็เสร็จพรมน้ำมนต์หน่อยพินน้ำมนต์พอกินข้าวกินปลากันเสร็จจากนั้นก็บอกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่ครับเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งกลับนะครับครับเอาเก้าอี้มาตั้งเรียงแถวให้ดีว่าเห็นไหมนะแล้วเอาพระพุทธรูปตั้งตรงหัวโต๊ะของผู้คนแก่ผู้สูงอายุสักคนจากนั้นเสร็จเรียบร้อยอย่าตักตะว่าสาดน้ำกันโครมโครมไม่ถ้อยแม่หนาวไปส่งเดชเองผมว่าต้องทำประเพณีให้มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์นะผมว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผมนี้ผมว่ามีรายการเดียวนะที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวรายการอื่นก็โคมรายงานกันเท่านั้นไม่แต่อย่างอาจารย์เล่าเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตระกูลผมกันคือตระกูลผมจะไปทำบุญที่วัดมกุฏเพิ่งไปทำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นี้พอมาคิดถึงเออความจริงมันใกล้ๆสงกรานต์เราก็ทำซะทีเดียวเนาะก็คือต่อด้วยรถนงรถน้ำไปด้วยเลยเนาะเออเดี๋ยวปีหน้าเอาแบบนี้ดีกว่านี่โก้ทำซะก่อนก็ได้ตั้งแต่วันที่1 2ก็ได้แล้วหลังก็ได้อย่าไปทำพร้อมกัน12 13 14ใช่ๆเข้าใจก็คือทำก่อนนั่นแหละเพราะมันเป็นการรวมญาติอยู่แล้วไงพอครบผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเรียบร้อยแล้วนะว่าเสร็จเรียบร้อยให้ลูกหลานทุกคนมานั่งกันให้เรียบร้อยถ้านั่งไม่สะดวกนั่งพื้นไม่สะดวกแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้นานเนินอะไรต่อคุณจะมีเก้าอี้จัดไว้ให้สวยงามก็ตามแล้วก็มีใครกล่าวนำเสียหนึ่งคนเพราะเหตุผลของวันนี้เขาถือว่าเป็นวันที่ให้อภัยไม่มีอะไรติดใจค้างคาใจบางทีพ่อแม่ก็โกรธเรานะว่าบางทีเราก็โกรธพ่อแม่โกรธปู่ย่าตายายโมโหหงุดหงิดหน้านิ้วคิ้วก็หมวดมันเป็นแผลทางใจไหมว่าเพราะวันนี้เป็นวันให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคืนดีกันซะว่างั้นก่อนที่จะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่สักคนหนึ่งอย่างผมเองผมก็จะนำ
วันนี้เป็นวันสงกรานต์ลูกหลานมากันพร้อมแล้วนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ลุงป้านะอาทุกท่านครับเห็นหน้าเห็นตาพร้อมๆแล้วนี่คือลูกหลานของท่านตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาหากว่าลูกหลานทั้งหมดเหล่านี้จะล่วงเกินท่านทั้งหลายไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานทุกคนด้วยเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยและณโอกาสนี้ครับลูกหลานทุกคนจะได้ขอรับพรจากท่านด้วยและเสร็จแล้วก็จะลดน้ำดำหัวจากนั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็จะกล่าวเอาละก็ขออะไรที่มีอะไรอยู่ในใจก็ให้อภัยกับลูกหลานทุกคนรักลูกหลานทุกคนนะครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้ต่อ